สวัสดีครับเดี๋ยวยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ Q&A ของโปรแกรมหนังสั้นผู้เข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงโปรแกรมที่5นะครับเดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านช่วยแนะนำตัวเองแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าหนังทั้ง3เรื่องมีจุดเริ่มต้นวิธีคิดเกี่ยวกับตัวเรื่องกับวิธีการทำยังไงครับเดี๋ยวเริ่มจากน้องจีนก่อนเลยก็ได้ครับสวัสดีค่ะชื่อจีนธันวรัตน์ค่ะทำหนังเรื่องเมื่อหนึ่งแล้วจึงสามนะคะก็เริ่มทำยังไงก็เหมือนตอนที่ทำทีสิทธ์ก็คิดว่า อยากทำเกี่ยวกับเหมือนประวัติศาสตร์ส่วนตัวของตัวเองอะค่ะว่าเรามาเป็นเราตอนนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยจริงๆมันน่าจะเริ่มจากเรื่องเล่าที่แม่เล่าให้ฟังบ่อยๆมากกว่าแบบแม่เล่าเรื่องอดีตเรื่องพี่ชายเขาอะไรอย่างนี้ให้ฟังอะค่ะแล้วเราก็เกิดความคิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อนเราเกิดด้วยซ้ำมันส่งผลกระทบมาถึงเราอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคไว้เดี๋ยวมาขยายความต่อทีหลังเนาะเดี๋ยวไปที่Blue Summer Rainต่อก่อนครับอ๋อโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกพัทลินชาวพานินะคะก็พุ่มกับเรื่องบูซัมเบเลนนะคะก็หนังคืออันนี้เป็นหนังที่สิบจบเนาะก็ความเป็นมาของหนังน่าจะเป็นการที่เหมือนตั้งคำถามกับตัวเองคือช่วงนั้นเหมือนมันมีเจอเรื่องเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงแบบในชีวิตอะนะคะแล้วก็เลยเรารู้สึกว่าเรามานั่งตั้งคำถามกับเหตุการณ์นั้นว่าแบบเรารู้สึกยังไงกับมันเราจัดการกับมันยังไงแล้วเราผ่านมันมายังไงอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราพอกลับมาคิดดีๆเรารู้สึกว่ามันเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงหมายถึงในรายละเอียดแต่ว่าเรามองกลับไปอีกทีคือเราผ่านมันมาแล้วอ่ะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าอยากทำหนังเกี่ยวกับแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับความเสียใจความสูญเสียการเติบโตที่แบบเรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตคนทุกคนในและน่าจะเกิดขึ้นในหลายๆช่วงเวลาของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะในหลายรูปแบบเราก็เลยเลือกทำเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะโอเคครับประมาณนี้ค่ะโอเคเหมือนน้องเขาน้องซาลินหลุดไปหรือเปล่าน้องซาลินหลุดไปหรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปที่น้องจีนก่อนก็ได้ฮะอาจจะให้ขยายความเพิ่มเติมอีกหน่อยก็ได้ครับว่าตัวเหตุการณ์เรื่องประวัติศาสตร์ส่วนตัวที่กระทบใจจนเกิดเป็นเมื่อหนึ่งแล้วจึงสามนี่มันเป็นเรื่องราวประมาณไหนครับเป็นเรื่องราวของพาร์ทไหนล่ะคะหมายถึงเรื่องเล่าที่คุณแม่เล่าให้ฟังแล้วมันทำให้จุดประกายให้เกิดหนักเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็เหมือนจริงจะมีบ้านจริงๆเรื่องจริงๆหนังมันค่อนข้างเป็นออโตไบโอกราฟีเลยค่ะคือจริงมีบ้านอยู่ที่พิษณุโลกแล้วก็ก็คือบ้านในหนังค่ะแล้วก็ครับมันในห้องคุณตาคุณยายค่ะมันจะมีลูกผู้ชายคนนึงอยู่ที่แบบอยู่ข้างเตียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็ไม่เคยเจอเขาแต่ว่าช่วงเด็กๆรู้สึกว่าแม่จะเล่าเรื่องพี่ชายคนนี้ให้ฟังอยู่บ้างเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นแบบบาดแผลของครอบครัวแม่ที่มันยังอยู่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่เหมือนจริงก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษที่ทำให้ปฏิปต่อเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแค่ว่าพอฟังเขาเล่ามาเรื่อยๆแล้วก็เขาก็จะเล่าเรื่องว่าเขาใช้ชีวิตโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้แม่เขายังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ความที่เขาใช้ชีวิตโดยมีเป้าหมายแบบเนี้ยมันส่งต่อมาถึงเราด้วยที่เราต้องใช้ชีวิตพวกเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมีความคาดหวังแบบนั้นส่งต่อมาถึงเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ๆหนึ่งอย่างนะคะแต่เหมือนหลายๆอย่างที่ได้ฟังแล้วก็เจอกับมันมาตลอดก็ทำให้มันติดต่อมาเป็นเรื่องประมาณนี้โอเคครับ
เดี๋ยวไปที่ทางดาวทะเลนะฮะคุณสาลินเป็นคนเขียนบทนะครับวันนี้ผู้กำกับคุณนิรันดร์แจ้งตอนก่อนไลฟ์ไม่นานว่าไม่สามารถมาร่วมไลฟ์ได้ก็เลยเป็นคุณสาลินมาไลฟ์แทนโดยขอไม่เปิดใบหน้านะครับเดี๋ยวรบกวนช่วยครับผมเดี๋ยวรบกวนช่วยเล่าที่มาที่ไปของดาวทะเลให้ฟังนิดนึงครับคือมันรวมจากหลายอย่างครับทั้งแบบประสบการณ์ในชีวิตช่วงนั้นด้วยครับแล้วก็มันเป็นการที่เราเสพหลายๆอย่างไปครับมันเป็นแค่ลมชั่ววูบขึ้นมาแล้วเราก็ตัดคือเราไม่ใช่เป็นจริงๆแล้วคือเราทำกล้องแล้วทีนี้เรามีโปรเจกต์ที่เราอยากทำเราก็เลยลองไปเสนอเพื่อนในทีมดูครับครับแล้วก็ชวนเพื่อนไปสเกาโลกันที่ระยองคือหนังเรื่องนี้เหมือนโลเคชั่นมันจะมาก่อนครับแล้วเราก็ไปใส่เรื่องราวมันอีกทีนึงคือโปรเซสการทำงานมันจะแบบว่าไม่ค่อยเป็นไปตามอันนี้เท่าไหร่ครับอาจจะขยายความเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมครับส่วนเรื่องของที่เรื่องในชีวิตเรื่องส่วนที่มากระทบจิตใจแล้วมันค่อยๆประกอบขึ้นมาจนเป็นหนังเรื่องนี้ได้ยังไงมันรวมมาจากคือเหมือนหนังเรื่องนี้มันรวมสิ่งที่เราอยากทำมาตั้งนานแล้วทั้งแบบถ่ายในอควาเรียมทั้งแบบทำตัวละครที่เป็นแบบโฮโมเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็บวกกับเรื่องการโดนการใช้อำนาจของหน่วยงานมาแบบกลั่นแกล้งเราเนี่ยอันนี้คือแม่เราโดนมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดหนังเรื่องนี้ขึ้นมาพี่ดองมีอะไรเสริมก็โอเคก็เดี๋ยวไล่ครับเดี๋ยวไล่ถามเริ่มจากเอาเรื่องเอาไงดีเมื่อกี้เราก็พูดถึงที่มาเนาะที่มาว่าเราได้แรงบันดาลใจอะไรมายังไงอ่ะคราวนี้ไอ้ตอนวิธีการทำงานนะครับเริ่มต้นโปรเจกต์เนี่ยเราก่อร่างสร้างตัวมันยังไงเพราะว่าอย่างบลูซัมเมอร์เรนเองหรืออย่างเมื่อ1ถึง3เนี่ยก็จะมีความเป็นแบบแฟกเมนต์เนาะมีการแบบเล่าเป็นทีละพ่วงหรือบลูซัมเมอร์เรนก็จะมี3 4พาร์ทอะไรเงี้ยในขณะที่ดาวทะเลอาจจะมีความเป็นฟิกชั่นอะไรเงี้ยไอ้วิธีการเล่าแบบเนี้ยน้องๆเลือกมันเริ่มมาได้ยังไงตั้งใจแต่แรกไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยเอาเริ่มจากบูสัมเมอร์เรนกันละกันครับโอเคค่ะก็เหมือนพอเราอยากเล่าไอ้ตัวคอนเซปต์ที่ว่าความสูญเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับคนในทุกช่วงเวลาอะไรเงี้ยค่ะแบบในชีวิตเรามันแบบก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือตอนแรกเหมือนเราจะทำเป็นคนที่แบบคนเดียวแต่แบบเปลี่ยนช่วงเวลาอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าคนเดียวโตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเป็นชีวิตของคนหนึ่งคนแต่ว่าไม่คิดอีกทีเลยรู้สึกว่าเหมือนอยากเล่าด้วยว่าคือความสูญเสียมันเป็น normal ที่เกิดกับคนได้ทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เลยใส่ตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกให้ความสูญเสียนั้นมันเกิดกับคนต่างกันออกไปไม่ใช่แค่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเกิดมาเป็นใช่ก็เลยเกิดมาเป็น3คนใน3ช่วงเวลาซึ่งไอเดียแรกที่มันเป็นเพื่อนแถวบ้านกัน3คนเนี่ยมันเหมือนไอหนังเรื่องเนี้ยเหมือนเราค่อนข้างเอาอะไรหลายๆอย่างมาจากตัวเองเยอะเหมือนกันนะคะเอามาจากแบบความทรงจำหรือแบบแฟกเมนต์อะไรต่างๆที่มันแบบอยู่ในชีวิตเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอนั่งนึกถึงว่าช่วงวัยเด็กอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงตอนเด็กๆที่คือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเพื่อนแบบเพื่อนที่เราเคยเล่นแบบเพื่อนข้างบ้านอะไรเงี้ยใช่ๆแต่แบบคือเหมือนตอนนี้มันก็ห่างหายกันไปแบบไม่ได้เจอกันอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็นึกถึงตรงนั้นว่ามันแบบเอ้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบน่ารักดีของแบบเด็กๆแถวบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะได้เอามาเชื่อมกันด้วยเกิดกิมมิคของการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหยิบตรงนั้นมาใช่ครับแล้วตอนที่ขายอาจารย์ตอนแรกเนี่ยขายเหมือนแบบขายอย่างนี้เลยปะหรือว่ามันเหมือนเอ้ยพัฒนาบทไปแล้วแบบเอ้ยอย่างนี้ดีกว่าเช่นแบบตอนแรกคิดไว้ไหมว่ามันจะยาวเกือบ1ชั่วโมงด้วยถ้าพูดถึงเรื่องเวลาช่วยเล่าให้ฟังด้วยโอเคได้ก็คือเหมือน
เหมือนตอนแรกที่ตั้งไว้ก็คิดว่าจะเป็นหนังสั้นประมาณ30นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนพอเขียนบทไปเรื่อยๆแล้วมันก็ยืดไปเรื่อยด้วยความที่ใช่ด้วยความที่เราเองส่วนใหญ่มันจะไปยาวที่ตรงพาร์ท2อ่ะที่มันเป็นเรื่องของผู้ชายที่แบบอยู่ในบ้านซึ่งมันต้องเล่าด้วยภาพตลอดเลยนะเพราะว่าตัวละครใช่คือเราแทบไม่ได้พูดกับใครคือเราอ่ะคืออยากเล่าอย่างนี้ว่าแบบมันเหมือนพาร์ทแรกมันเล่าจุดเริ่มต้นของเกิดที่เกิดการสูญเสียเราพาร์ทสองมันเล่าถึงห่วงเวลาที่เราอยู่ในการในความสูญเสียนั้นว่าเราเหมือนเล่ามวลอะไรเงี้ยค่ะเราพาร์ทสามมันก็เหมือนเป็นบทเกือบสรุปของสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะทีนี้ไอ้ตรงพาร์ทสองมันก็เลยเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันแบบอินเข้าไปในมวลนั้นเลยเหมือนเรารู้สึกว่าตอนที่เราเศร้าหรือสูญเสียอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่ามันยาวนานเวลามันยาวนานมากมันแบบเราติดอยู่กับมวลนั้นนานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดแบบแล้วก็มีการแชร์ไอเดียกันกับพี่ตะกองพี่แฮมที่เป็นตะกองนะคะก็เหมือนเขาก็แบบแชร์เรื่องการใช้คัทให้น้อยแล้วก็เน้นแบบลองเทคหรือแบบเน้นให้มันคนอยู่กับมวลตรงนั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้หนังมันมีความยาวมากขึ้นจากที่คิดไว้ตั้งแต่แรกมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็โปรดิวเซอร์ก็คือกุมคําที่เพื่อนที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้ก็คือเอ๊ะทําไมมันมาขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเพื่อนไม่น่าปวดหัวนะเพื่อนก็คือปวดหัวกับทุกเรื่องเลยค่ะของคอนอ๋อโอเคใช่แล้วจีนนะครับเป็นไงบ้างแบบไปถึงแบบตอนแรกเริ่มเรื่องมันจะเป็นแบบเป็นฟิกชันที่ต่อเนื่องไหมหรือว่าไอ้ฟอร์มวิธีการเล่าเนี่ยเราไปเริ่มได้ไอเดียตอนไหนยังไงอะไรเงี้ยครับจริงๆตอนแรกทีซิสจีนจะทำอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะเป็นแบบว่าเรื่องวัยเด็กที่ไปเชิงโลกอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆบ้านเดียวกันกับพี่เลยอะไรคะเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนโลกกันครับแล้วไงต่อค่ะก็ทีแรกก็คิดว่าจะทำก็คือทำอีกเรื่องนึงเลยใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นก็เลยไปพิโลกเพื่อไปดูบ้านไปอะไรไปแบบเพื่อมันจะช่วยเขียนอะไรได้เยอะขึ้นเพราะว่าไอ้ดับแรกนั้นค่อนข้างติดมากหมายถึงว่าเขียนไม่ออกมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ไอ้เรื่องเนี้ยค่ะมันเหมือนพอไปปุ๊บสักพักหนึ่งก็คิดออกมาเลยเป็นแบบสามเรื่องเป็นตอนแรกเป็นสามท่อนก่อนนะคะแล้วก็เขียนออกมาเลยแต่ว่าไม่ได้คิดกับมันเท่าไหร่เหมือนมันก็น่าจะเป็นผลจากการตกตะกอนโดยไม่รู้ตัวในระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขียนหนึ่งสองสามปุ๊บก็ลองเอาไปให้ครูที่คณะอ่านแล้วเขาก็บอกว่าก็ลองทำดูแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่จบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยค่อยคิดสุดท้ายต่อว่ามันควรจะเป็นซิทอะไรที่จะเล่าที่เราอยากจะเล่าให้ได้จริงๆนะคะแล้วจีนเจอปัญหาไหมว่าแบบเหมือนจบไม่ลงเลยทั้งสองคนคือเหมือนแบบเราจะเคยเห็นได้แชร์กับคนทำหนังไม่น้อยที่แบบไอ้เรื่องที่มันแบบอาจจะไม่ใช่ฟิกชันที่มีต้นกลางจบที่ชัดเลยแล้วแบบเอ๊ะเราจะปิดท้ายท้ายสุดท้ายของเรื่องเรายังไงอะไรเงี้ยตอนพัฒนาเรื่องเนี่ยเจอปัญหาแบบดีไหมหรือว่าแบบโอเคตอนนี้ชันชัดประมาณนึงแล้วจริงเจอปัญหาเหมือนกันค่ะจริงแต่ว่าที่คิดว่าจะเป็นเชงเม้งเป็นแบบอันเนี้ยคือพอหลังจากครูบอกให้ไปคิดท้ายจบก็กลับไปคิดสักพักก็คิดออกแล้วแต่ว่าไอ้ผิวปากอะจีนเพิ่งคิดได้เมื่อประมาณแบบไม่กี่วันก่อนถ่ายอะค่ะว่าเอาอันนี้มาลิงก์ละกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หยอดเข้าไปในแต่ละพาร์ทจริงที่แรกหยอดเข้าไปในพาร์ทสองด้วยแต่ว่าพอเล่นจริงแล้วไม่เวิร์กก็เลยแค่เอาออกใช่แต่ว่าอันนั้นเพิ่งคิดได้ตอนแบบใกล้ๆถ่ายมากๆครับอ่ะน้องไข่มุกใช่ไหมไข่มุกใช่ค่ะไข่มุกค่ะครับคือยังไงนะคะหมายถึงว่าคำหลังเหมือนมันถึงตอนจบคือหนังมันไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบมีต้นกลางจบที่แบบชัดเจนอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อจบเหมือนตอนจบเราจะเอ้ยจะจบตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันอ๋อ
มันยังไงหรือแบบโอ้ฉันจะจบตรงนี้แหละเออมันไอเดียโอเคยังไงครับคือเหมือนเรารู้สึกว่าซีนจบเรามันชัดมากตั้งแต่ตอนคิดมาตอนแรกค่ะมันซีนจบมันมาแบบแรกๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราอ่ะมีความคิดตั้งแต่ตอนที่เริ่มไอเดียหนังเรื่องนี้ขึ้นมาว่าแบบเราอ่ะอยากเติบโตหรือแบบก้าวผ่านอะไรบางอย่างไปพร้อมกับการทำหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยไปพร้อมกับตัวละครในหนังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนเขียนบทเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยซีนจบมันต้องเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราจะเอาไว้เพื่อบอกตัวเองว่าเออเนี่ยมันคือสิ่งนี้ซึ่งก็คือการลอยอังคารคือเราเทียบคือเราเทียบกันที่พลอยไปลอยอังคารสามีว่าเป็นการแบบปล่อยการแบบปล่อยวางการแบบหลุดออกจากอะไรบางอย่างเพื่อเดินหน้าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละมันคือสิ่งที่เราแบบเราต้องการในการแบบทำหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยชัดขึ้นมาตั้งแต่แรกว่าเราจะมีซีนนี้เป็นซีนจบอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับคำถามเดียวน้องใส่อาร์ตี้ก่อนเลยครับต่อจากคำถามอาจารย์ดองก็คืออย่างเมื่อกี้เรื่องดาวทะเลก็ได้บอกเราว่ามันเป็นส่วนผสมของอะไรหลายๆอย่างที่เจ้าของโปรเจกต์เจ้าของเรื่องอยากจะทำอยากจะเล่าเนาะอาจจะมีปัญหาหรือว่าในช่วงระหว่างทางวิธีคิดที่จะไปสู่ตอนจบว่าที่จะทำให้เห็นเป็นภาพทั้งเรื่องอะไรเงี้ยมีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันนี้ไหมจบไม่ลงหรือว่าแบบเลือกจะให้น้ำหนักส่วนไหนเป็นพิเศษที่ให้มันเป็นเรื่องของดาวทะเลครับคือบทดาวแรกเนี่ยโดนคือมันยาวมากครับคือของมอเขาจะให้แค่24นาทีเท่านั้นแล้วแอดไวเซอร์ของโปรคือเขาเคร่งเรื่องเวลามากก็เลยมีพาร์ทแรกที่เราโดนตัดไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนแรกที่เราจะเล่าเรากะว่าจะค่อยๆเล่าค่อยๆจับตามองพวกเขาไปเรื่อยๆแต่อาจารย์บอกว่าเอื่อยเกินไปแล้วก็เลยต้องตัดด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาด้วยแต่ส่วนเรื่องการจบไม่ลงอะไรพวกเนี้ยจริงๆคือตอนจบอะชัดอยู่แล้วพอชัดแต่ว่ามีกลิ่นแบบแฟนตาซีเหนือจริงหน่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับคือตอนแรกตั้งใจตั้งแต่แรกว่าจะเล่าแบบฟิกชันเพราะว่าตอนแรกเรามาคอนเซ็ปต์ระวังคอนเซ็ปต์มันไว้ด้วยเรื่องแบบอยากให้เป็นเทพนิยายเรื่องนึงอิงตามไปเราปูทับเอาเรื่องอื่นมาแบบรองข้างล่างอีกทีนึงใช่เพราะว่าเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากเหมือนความหลากหลายทางเพศอย่างเงี้ยครับมันมีน้อยมากในการให้ความรู้กับแบบเด็กซึ่งเด็กตอนเด็กเราก็จะแบบเคยฟังนิทานใช่ไหมครับว่าแบบมีแค่เจ้าชายกับเจ้าหญิงอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่มีเรื่องความรักทางเพศอยู่ในนั้นก็เลยแบบเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาที่วางตอนแรกแต่ว่าพอมาหลังมันก็ค่อยโดนกบไปจนแบบมันจางครับอย่างเงือกอย่างตอนจบที่เราแบบว่ากระโดดน้ำไปเป็นเงือกอะไรคือเราตั้งใจให้มันเป็นแบบสัญญาอะไรในเชิงเกี่ยวกับเพศสภาพใช่ปะหรือว่ายังไงอันนี้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างคือตรงใจทำให้มันจบแบบปลายเปิดเราไม่ได้สรุปว่าตกลงแล้วมันคือในบทมันคัดจบแค่กระโดดไปแค่นั้นใช่ครับที่เหลือเป็นส่วนของ editing ก็ให้เราแต่คนดูว่าจะตีความใช่ใช่ครับแต่ส่วนพอร์ตหลักๆที่วางไว้คืออ้างอิงมาจาก Little Mermaid ที่ตอนจบแบบกระโดดลงไปแล้วกลายเป็นฟองแค่นั้นเป็นแรงบันดาลใจนั่นแหละครับดิบอกมีคำถามผู้ชมก่อนนะว่าถ้ามีคำถามอะไรก็ทักแชทมาได้เลยนะครับเหมือนเดิมเราก็จะถามน้องๆให้นะครับตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านมาข้อแรกว่าเลยก็คืออยากถามผู้กำกับทั้ง3คนฮะให้เล่าที่มาของชื่อเรื่องของแต่ละเรื่องว่าที่มาคืออะไรแล้วทำไมถึงเลือกใช้ชื่อนี้กับหนังของตัวเองเดี๋ยวเรียงตามหนังที่ฉายเลยก็ได้เมื่อ1จน3ก่อนเป็นชื่อที่มีความเอ๊ะชวนให้คิดอยู่พอสมควรใช่ๆๆจริงๆชื่อเรื่องอ่ะค่ะคิดเพราะว่าตอนนั้นรีบคิดมากเพราะว่าต้องส่งหนังให้ถ่ายช็อตแล้วมันก็ต้องเขียนชื่อแล้วชื่อมันก็ตอนเขียนบทอ่ะไม่ได้ตั้งแล้วก็เลยแบบนั่งคิดอยู่ทั้งคืนเลยแต่จริงๆ
ตอนนี้ก็คิดมีเวิร์กมี working title มั้ยก่อนที่จะเป็นชื่อนี้เออ working title ไม่มีเลยเหรอไม่เหรอตอนที่เป็นถ่ายก็เขียนเป็นบทเลยว่ายังไงอ่ะไม่ชื่ออะไรนะคะเหมือนตอนแบบเป็นออกไปถ่ายเขียนแบบสเลดอะไรเงี้ยอ๋อเออตอนก็เขียนหนังซีนอะไรป่ะซีนอะไรเงี้ยโอเคแล้วพอคิดทั้งคืนแล้วทำไมถึงมาลงที่ชื่อนี้ที่อันนี้ใช่มั้ยคะก็เหมือนคิดว่าก็คงมันจริงๆมันก็ธีมเรื่องอ่ะค่ะว่าเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่คือมันกระทบไปถึงแบบมันข้ามไปหนึ่งอันอะไรค่ะมันแบบมันกระทบข้ามไปอะมันแบบว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งแล้วสองแล้วสามแล้วสี่แต่ว่ามันคือมันส่งผลกระทบข้ามไปต่อเนื่องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนการเหตุการณ์แรกไอ้การสูญเสียบางอย่างมันก็ส่งผลกระทบมาถึงเจเนอเรชันเราด้วยนี่ป่ะใช่ค่ะใช่มันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ที่ติดกันอะไรค่ะส่งไปไกลอะไรครับค่ะน้องไข่มุกบลูซัมเมอร์เรนเป็นยังไงบ้างมาจากไหนยังไงก็บลูซัมเมอร์เรนก็คือเป็นเหมือนกันเลยแบบคิดชื่อไม่ออกแบบจะถ่ายแล้วก็ได้ชื่ออะไรดีวะชื่ออะไรดีวะก็คือเหมือนเรารู้สึกว่าไอ้ความมันมาจากธีมแล้วค่ะว่าความสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้วเราหวังว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอะไรเงี้ยเราก็เลยนึกถึงว่ามันเหมือนกับฝนตอนหน้าร้อนอะไรเงี้ยที่มันจะแค่ตกลงมาแล้วมันก็จะหายไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เติมบูมาข้างหน้าเพราะคือรู้สึกว่าหนังมันมีสามพาร์ทก็เลยอยากให้มันเป็นสามคำก็เลยบูที่แปลแบบความเศร้าอะไรเงี้ยเราก็เลยเติมเข้าไปว่ามันคือแบบเหมือนฝนแห่งความเศร้าที่ตกมาในหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือเหมือนเราเที่ยวคําว่าฤดูกาลอ่ะคือมันก็จะวนมาอีกแหละคือมันก็จะเกิดขึ้นแล้วผ่านไปเกิดขึ้นแล้วผ่านไปอย่างนี้เรื่อยๆเป็นวงจรวัฏจักรอะไรของมันสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นชื่อนี้ใช่ครับน้องสารินดาวทะเลนะครับดาวทะเลจริงๆดาวทะเลมีทั้งชื่อไทยแล้วก็ชื่ออังกฤษเออชื่อภาษาไทยครับสนใจความหมายเป็นยังไงบ้างครับพี่มาชื่ออังกฤษคือ Late Night Early Dawn ใช่ครับคือชื่อภาษาอังกฤษมาก่อนครับมันเป็นคือเหมือนไอเดียเราคือแบบว่าช่วงเวลาแบบกลางดึกถึงแบบช่วงเช้าๆเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองแล้วแบบว่าพวกไอเดียต่างๆมันมาช่วงเวลาเนี้ยครับก็เลยยกมาทำเป็นชื่อหนังแทนใช่บวกกับโมเมนต์ช่วงก่อนจบของหนังด้วยครับครับก่อนจบที่มีก็เหมือนแบบที่เห็นพวงกุญแจด้วยเนาะใช่ครับส่วนชื่อไทยอันนี้มันอยู่ๆมันก็แวบขึ้นมาแล้วเราชอบเราก็เลยหยิบมาแล้วบวกกับมันมีอยู่ในหนังค่อนข้างเยอะครับทั้งพวงกุญแจบ้านแล้วก็เหมือนถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นรู้สึกว่าเราจะไปอ่านมาเราเจอว่าแบบเหมือนดาวทะเลมันจะสืบพันธุ์โดยที่แบบไม่ต้องอาศัยเพศก็ได้แล้วเราก็จำไม่ได้เราไปอ่านอะไรมาแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนั่นแหละว่าแบบเหมือนถ้าเราไม่ได้ฟิกเพศแบบถ้าชายกับหญิงไม่ต้องสืบพันธุ์อะไรกันนะครับมันแบบอาจจะไม่ต้องมีฟิกเรื่องนี้ขึ้นมาก็ได้นั่นแหละครับน่าสนใจทั้งสามเรื่องพอดีมีคำถามจากพอดีอันนี้เป็นคำถามแบบทักแชทส่วนตัวมาถามนะครับคนถามว่าแต่ละเรื่องเนี่ยใช้เวลาในการพัฒนาบทนานเท่าไหร่ยังไงบ้างพอดีน้องที่ถามมาเป็นอาจจะยังไม่ได้ทำหนังในระดับมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยจะยังไม่อะไรเงี้ยฝากน้องๆทั้งสามเล่าให้ฟังหน่อยซีนแบบก็ได้ครับแต่พัฒนาบทเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ยังไงครับจริงๆจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่ตัวหนังอันนี้ที่มันเป็น3พาร์ทนะคะจริงๆใช้เวลาไม่ค่อยเยอะเพราะว่าใช้เวลาพัฒนาอันก่อนหน้านั้นไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ค่อยเปลี่ยนใจมาทำอันนี้แต่ว่าเหมือนการถ่ายค่ะมันห่างกันนิดนึงจริงจำไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แบบอาจจะเดือนเกือบเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะถ่ายพาร์ท1 2ก็พาร์ท1กับพาร์ทสุดท้ายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยถ่ายพาร์ทที่เป็นโรงเรียนทีหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือไอ้พาร์ทที่เป็นโรงเรียนอาจจะมีเวลาเหมือนจะได้แก้จากดราฟต์แรกๆเยอะกว่าคนอื่นเขานิดหน่อยเหมือนพาร์ทอื่นก็
น่าจะ develop ไม่นานมากแล้วก็ถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไอ้พาร์ทอื่นมันก็คือเหมือนถ่ายที่บ้านถ่ายที่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะถ่ายไปก่อนเนาะอะไรเงี้ยโรงเรียนก็จะติดต่ออะไรเงี้ยค่อนข้างยากนิดนึงแต่น้องไข่มุกนะครับพัฒนาบทอะไรเนี่ยมันใช้เวลานานไหมเหมือนช่วงที่เขียนเหมือนไอ้ตัวเรื่องย่อค่ะทั้งสามอันคือไม่ได้นานมากมาถึงตัวคอนเซปต์ว่าอย่างแบบเพื่อนสามคนคนแรกเกิดอะไรขึ้นคนที่สองเกิดอะไรขึ้นคนที่สามเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้ไม่ได้นานมากแต่ว่าหลังจากนั้นพอเอามาแตกแต่ละอันก็จะค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็คือเราถ่ายพาร์ทหนึ่งกับสองก่อนแล้วก็เว้นช่วงไปประมาณแบบเดือนกว่าๆแล้วก็มาถ่ายพาร์ทสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนที่ทำพาร์ทถ่ายพาร์ทหนึ่งกับสองเนี่ยบทของพาร์ทสามมันก็ยังไม่ได้เสร็จสกรีนเพย์มันยังไม่เสร็จขนาดนั่นแหละค่ะก็แต่ว่ามันมีแบบเรื่องมาแล้วคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถ่ายแล้วซึ่งแต่ว่าก็ต้องถ่ายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็ต้องพยายามคิดไอ้ตัวสิ่งที่มันจะเชื่อมกันในทั้งสามอันให้เสร็จก่อนที่มันจะถ่ายหนึ่งกับสองอะค่ะเช่นเรื่องแบบพวกคอนเซปต์อย่างการล้างจานการอาบน้ำหรือแบบแผลหรืออะไรอย่างนั้นที่แบบเรารู้สึกว่าถ้าเราจะเชื่อมกันอะเราต้องคิดให้มันเสร็จทันก่อนที่จะถ่ายหนึ่งสองไม่งั้นมันก็จะแบบกลายเป็นไปอยู่ในแค่สามอย่างเดียวหรือบางอย่างมันอยู่ในหนึ่งสองแต่ไม่ได้อยู่ในสามอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยใช่ก็เลยพัฒนาตรงนั้นให้เสร็จแล้วก็ต้องถ่ายพาร์ทหนึ่งสองก่อนแล้วค่อยแบบมาลงรายละเอียดของพาร์ทสามอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับแล้วดาทะเลแล้วครับพัฒนาบทตรงนี้นานไหมในเรื่องบทถ้าส่วนมากจะไปเสียเวลาตรงพอดเยอะครับเพราะว่าเหมือนโปรเซสการทำงานที่มอมันจะเป็นโปรดักชันแล้วเราต้องคุยกันก็จะแบบถามทิศทางว่าถ้าเราจะแบบดึงพอร์ตไปทางเพื่อนจะโอเคไหมนะครับแต่พอหลังจากได้พอร์ตมาแล้วพอมาเขียนบทเราเขียนเองเนี่ยมันก็จำได้ว่าตอนนี้เขียนใช้เวลา2 วันเขียนขึ้นมาเพราะเรามีพอร์ตอยู่แล้วนั่นนะแล้วก็เอาไปให้อาจารย์ดูใช่ครับโอเคมีคำถามทางบ้านไหมครับมีครับเยอะทีเดียวยิงมารัวๆเลยตอนนี้เอาคำถามที่สั้นๆก่อนครับอยากถามลูซัมเมอร์เรนเรื่องวิธีคิดเกี่ยวกับเรโชของภาพที่เป็นสามพาร์ทแล้วแต่ละพาร์ทก็สัดส่วนของภาพก็ไม่เท่ากันคือเหมือนอันนี้เหมือน develop มาพร้อมกับพี่แฮมตากล้องอะค่ะก็คือเหมือนแชร์กันว่าเหมือนหนังเรามันเป็นสามพาร์ทแล้วก็มันเป็นสามพาร์ทที่เปลี่ยนช่วงเวลาด้วยอะไรเงี้ยคือมันเป็นยุคที่ต่างกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าขนาดภาพที่จริงมันก็เล่าบ่งบอกคาแรคเตอร์ได้เหมือนกันของคาแรคเตอร์ของยุคนั้นๆนั่นเองค่ะคือมันค่อนข้างจะไม่ได้เกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่องมากนักในส่วนของเรโชภาพนะคะแต่ว่ามันจะไปเกี่ยวโยงกับมูดแอนด์โทนของยุคนั้นๆของในเรื่องอะค่ะใช่มันก็เลยทีนี้ออกมาโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้จะพูดอะไรพูดก่อนได้ครับอ๋อมันก็เลยออกมาเป็นประมาณนั้นว่าพาร์ทแรกมันเป็นยุคที่เก่าหน่อยมันก็เลยแบบเหมือนทีวีจอตู้ที่เราแบบ1ต่อ1แล้วก็พาร์ท2มาก็แบบเป็น169พาร์ท3มาก็แบบเป็นซีนีม่าขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเพิ่มความแตกต่างให้แต่ละพาร์ทเข้าไปอีกให้มันมีรูปเล่นอะไรมากขึ้นแล้วก็เล่าถึงยุคของแต่ละพาร์ทด้วยค่ะใช่ครับเมื่อกี้จะถามต่อว่าคิดเอาไว้ในหัวว่าพาร์ท2กับพาร์ท3เนี่ยอยู่ในยุคที่ใกล้กันหรือว่าแตกต่างกันแค่ไหนพอพูดพาร์ท2พาร์ท3คือเหมือนเป็นปัจจุบันนะคะแต่พาร์ท2เป็นยุคประมาณช่วง40กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่มันยังมีเกมสลับที่แต่ก็เริ่มเก่าแล้วเพราะว่าในพาร์ทแรกถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นช่วงประมาณปี48 49ใช่มั้ยฮะจากตัวบริบทข่าวการเมืองที่ใส่เข้ามาในเรื่องใช่ค่ะแต่ว่าคือมันเหมือนที่จริงมันจะแอบมีความแบบงงยุบอยู่นิดนึงด้วยความที่เราอยากใส่อันนั้นเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนอยากเล่าแล้วมันก็จะแบบเหมือนจะลวนยุบอยู่หน่อยนึงอะไรอย่างนั้นงั้นถาม
จีนต่อกันเพราะว่ามีความพาร์ทอดีตยากไปทั้งสองอาจจะถามทั้งสองคนเลยว่าไอ้หนังที่มันต้องเซตพีเรียดไปอาจจะเป็นยุคที่พวกเราเด็กอะไรเงี้ยหรืออาจจะยุคที่เรายังไม่เกิดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันมีความยากกับพวกเราในการมองตั้งแต่วิธีคิดจนถึงแบบไอ้ความไปหาเซตติ้งต่างๆอะไรเงี้ยมันยากยังไงหรือมันก็ไม่ยากอะไรเงี้ยช่วยแชร์เอาจริงก่อนแล้วกันครับได้ค่ะยากค่ะยากมากๆแล้วก็พาร์ทแรกที่เป็นสนามบินนะคะจีนก็ถามแม่ว่าสมัยนั้นมีสนามบินหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าสนามบินมันหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือไอ้ตึกที่ไปถ่ายอะค่ะมันเป็นสนามบินสมัยนั้นจริงๆแหละแต่ตอนนี้มันกลายเป็นกองบินแบบเป็นของทหารอะไรเงี้ยแล้วค่ะแล้วก็ไปใช้แบบดึงเส้นทุกอย่างที่มีเข้าไปถ่ายตรงนั้นใช่ยากมากๆเลยค่ะแล้วก็จริงๆก็ยากทีมอาร์ตมากกว่าอาจจะกว่าตัวหนูเองแล้วก็แบบบอกเขาว่าอยากได้อะไรแล้วก็เขาก็จะไปคิดไปหรือคนทำคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดยากมากแล้วอย่างตอนจีนแบบรีเสิร์ชเนี้ยไปรีเสิร์ชจากอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแชร์กันก็คือตอนที่เราเห็นแบบซีนที่มารับที่สนามบินเนี่ยคือมันใช่เลยคือในยุคผมเป็นเด็กๆอ่ะคนไปสนามบินคือต้องใส่สูทไปมันนอกอ่ะมันไม่เหมือนทุกวันนี้ที่แบบเราใส่ขาสั้นรองเท้าแตะใช่ใช่อะไรเงี้ยอันนี้เราอยากไปรีเสิร์ชจากไหนยังไงเนี่ยครับจริงๆมีหลายส่วนค่ะก็คือจริงๆก็ต้องมีถามส่วนใหญ่ก็ถามพ่อแม่ถามพี่ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเวลามีแต่ละซีนว่าโดยเฉพาะที่สนามบินแหละจริงๆแล้วเขาก็จะเล่าว่าเนี่ยมันก็จะแบบใส่สูทไปหรือว่าต้องแบบเอาพวงมาลัยไปแบบมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยอะค่ะเรื่องใหญ่จริงๆนะเรื่องใหญ่จริงๆแค่ได้ยินหนูก็ไม่เข้าใจว่าโอ้สุดแล้วค่ะแล้วก็แต่นอกเหนือจากนั้นโดยเฉพาะพวกอ๋อโทษทีครับยังไม่ค่อยได้ยินอาจารย์ดองโอเคจีนจบยังเอ่ยอีกนิดนึงเมื่อกี้มีอะไรต่อเลยครับอ๋อค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องอันนั้นก็คือพวกเรื่องเสื้อผ้าใช่ไหมคะเสื้อผ้าเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆต้องให้เครดิตพวกน้องๆทีมอาร์ตแล้วก็ทีมคอสตูมนะคะเขาก็จะไปดูพวกหนังเก่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาให้ดูว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็ดูว่ามันตรงยุคไหมมันใช่แบบที่เราอยากได้ไหมจริงก็รีเสิร์ชเองด้วยแต่ว่าน้องก็จะช่วยรีเสิร์ชเยอะมากเหมือนกันครับค่ะไข่มุกแล้วครับเป็นไงบ้างโอเคย้อนไปไข่โอเคเดี๋ยวไข่ขอย้อนกลับไปเรื่องเมื่อกี้นิดนึงเรื่องได้เลยเหมือนได้เหมือนเมื่อกี้พูดงงเพราะว่าทำมันนานแล้วมันลืมคือเหมือน okay, เรื่องยุคอะค่ะที่จริงอะมันตรงพี่มันตรงยุคคือไอเหตุการณ์ที่ใส่เข้าไปมันเหมือนในยุคเหมือนอันแรกเป็นปี30ประมาณ35อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะ okay. แล้วมันก็จะข้ามมาอีก10ปีหรือ12ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ข้ามมาปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอแก้ตรงเมื่อกี้นิดนึงเพราะว่าตอนพัฒนาบทตอนแรกอะเหมือนเราอยากใส่เหตุการณ์อะไรเข้าไปในเรื่องด้วยเพื่อเล่ายุคนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้น้องที่ทำผู้ช่วยเนี่ยเขาช่วยรีเสิร์ชมาว่าแบบแต่ละปีมันมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างที่เราจะเอามาใส่ในเรื่องได้อะไรเงี้ยกลับไปแก้ข่าวนิดนึงพาร์ทแรกนี่ยากไหมอ่ะเพราะพวกเราน่าจะยังไม่เกิดเนาะใช่ไหม35ใช่ค่ะก็มีความยากรีเสิร์ชจากไหนยังไงบ้างครับก็คือเหมือนรีเสิร์ชจาก Google นี่แหละค่ะแบบตอนแรกไอเดียแรกสุดก็คือแบบพยายามหาว่ายุค35อะไรดังๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างทีมอื่นๆทีมอาร์ตทีมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าเขาก็จะแบบเวิร์คช่วยเรามากๆว่าเขาก็จะไปรีเสิร์ชมาว่าในหนังหรือในละครหรือในชีวิตคนยุคนั้นเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงหรือพร็อพอะไรที่มันจะอยู่ในยุคนั้นหรือแบบอะไรที่มันจะเล่ายุคละมูดแอนด์โทนของยุคนั้นออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจริงๆแล้วก็คือทีมงานค่อนข้างช่วยเหลือมากๆในการแบบว่า work research ในยุคแต่ละยุคมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทีมงานด้วยครับปีมีคำถามทางบ้านไหมคำถามทางบ้านต่อฮะจะเริ่มยาวแล้วถามเจาะจงที่
ที่เรื่องดาวทะเลครับตัวคำถามอยากถามเรื่องความวายและความเควียในเรื่องเพราะตัวคนถามเนี่ยเห็นว่าดีเบตหนึ่งในตอนนี้ที่คนค่อนข้างถกเถียงกันคือเรื่องการมองความวายในฐานะแฟนตาซีของเฮตโรเซ็กชวลหรือคนที่เป็นผู้ชายผู้หญิงแต่พอตัวหนังซึ่งมีฟอร์มคล้ายกับการเป็นหนังวายคือมีความเป็นเทพนิยายมีตัวละครมีลักษณะใสๆเรียบร้อยพ่อแง่แม่งอนแต่ดูเหมือนตัวหนังจะเน้นไปที่ความเควียร์มากกว่าเลยตัวคนถามเลยอาจจะอยากให้ดาวทะเลอธิบายความคิดในเรื่องเกี่ยวกับวายและเควียร์ในทัศนคติของตัวเองเพิ่มขึ้นครับครับคือเหมือนตอนแรกที่เราวางพอร์ตว่าเราอยากให้มันอิงเทพนิยายใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนเราจะหลีกเลี่ยงความวายไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะแบบมันจะมีความแบบมุ้งมิ้งหนังมันจะไม่ค่อยเน้นไปทางแบบโฮโมอีโรติกมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีการตัดไปก่อนแต่ส่วนตัวที่เราตั้งใจทำอยากแบบจริงๆเราซ้อนไว้เราใส่ไปสองเรื่องแต่ว่าเราเลือกที่จะเล่าไม่ชัดทั้งสองอย่างโดยให้แบบว่าแต่ส่วนตัวตอนเขียนบทเราใส่ความเป็นควีร์ลงไปมากกว่าที่จะมองมันเป็นวายแบบมันพอมันถึงจุดหนึ่งที่แบบมันเริ่มฟุ้งไปจัดๆหรือมันเริ่มแบบหวานจ๋าเราก็จะหยุดแค่นั้นมันจะกลับไปที่ความปกติเหมือนเราอยากนำเสนออีกมุมมองหนึ่งมากกว่าอีกมุมหนึ่งที่เราไม่ต้องแบบว่าเหมือนตอนนี้มีประเด็นถกเถียงว่าวายก็จะแบบว่าขายวายขายแบบภาพลักษณ์ไปเลยส่วนแบบซีรีส์เกย์ก็จะแบบอันเน้นแบบอีโรติกอะไรเงี้ยเราอยากให้มองว่ามันมีอีกหลายๆมุมที่แบบว่าเราไม่ต้องไปเซอร์เรียลไทป์มันอีกเพราะมันแบบเหมือนอยากพูดว่าแบบเหมือนเป็นแค่รสนิยมทางเพศเฉยๆแต่ว่ามันไม่สามารถเอามาจำกัดพฤติกรรมหรือว่าเอ้ยไม่ใช่สิมันแบบเอามาอธิบายนิสัยหรือแบบพฤติกรรมได้อะไรเงี้ยเหมือนเนี่ยนำเสนอแบบอีกมุมนึงของควีร์ด้วยครับเพราะว่าโอเคเตี้ยก่อนเพราะว่าจุดหนึ่งที่ทำให้ดาวทะเลมันค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาจากหนังสั้นนักศึกษาที่ทำเรื่องวายหรือทำเรื่องเกมเนี่ยส่วนหนึ่งที่หลายคนพูดถึงก็คือความเป็นการเมืองของมันด้วยแม้ว่ามันจะไม่ได้ออกมาแบบชัดเจนว่าเป็นเรื่องยุคสมัยเป็นเรื่องความขัดแย้งใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ทั้งตัวเท็กซ์ที่ขึ้นต้นเรื่องมาที่ใช้คำพูดของคุณธนากรเพียรชนะด้วยแล้วก็ตัวพล็อตเรื่องที่มีพล็อตเกี่ยวกับแม่ที่ดูเหมือนจะหายไปเพราะว่ามีคดีมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานเกี่ยวกับองค์กรอะไรต่างๆผมว่ามันก็เป็นทิศทางที่น่าสนใจเหมือนกันที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันเพราะพอเราพูดถึงวายพูดถึงเกย์หลายคนก็จะอย่างที่น้องสลินบอกเมื่อกี้ว่ามันมีการสเตอริโอไทป์ว่ามันจะเป็นไปได้แค่เท่านี้หนึ่งสองสามสี่ใช่ครับดาวทะเลสามารถดึงไปที่จุดอื่นๆที่มันเป็นไปได้เหมือนกันได้ด้วยใช่ครับคือในเรื่องนี้เราซ่อนไว้หลายแบบหลายอย่างมากว่าแบบเส้นเรื่องนี้มันจะมีเส้นเรื่องที่เรามองว่าแบบว่าเป็นฟิกชันไปเลยจ๋ากับแบบเส้นเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนแล้วก็เราปูให้การเมืองเป็นสิ่งแค่เป็นแค่แบ็กกราวด์ของตัวละครเฉยๆเป็นแค่แบบแบ็กสตอรี่ของเขาแค่นั้นเราไม่ได้โฟกัสจัดนี่ถามน้องสลินต่อคือเราอะสงสัยคือเราต้องออกตัวก่อนว่าเราอาจจะไม่ได้ตามพวกหนังวายหนังควีอะไรมากนักอะไรเงี้ยแล้วก็คราวนี้ในยุคนึงอะครับมันจะมีภาพแบบเนี่ยคนที่แบบเหมือนแบบยุคโกหลังวังอะไรเงี้ยคนที่แบบเป็นแบบชายรักชายหญิงรักหญิงก็มักจะมีแบบไม่สมหวังอะไรเงี้ยครับเหมือนในยุคในยุคหลังๆว่าจะเห็นพวกซีรีส์มันก็จะมีความรักที่หลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยทีนี้เราอาจจะทำไมเราถึงเลือกที่จะให้ความรักของตัวเอกเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่บอกเวในเชิงบทอะไรเงี้ยทำไมเราถึงแบบคอนฟลิกต์แบบเขาไม่กล้าหรอหรือว่าเขากลัวอะไรในอันนี้ถามในเชิงทั้งแบบตอนที่เราพัฒนาบทเราคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือเราอยากทดลองตัวละครที่คือเหมือนด้วยเรื่องทิศทางของบทด้วยถ้าเราแบบให้เขาพูดไปทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าฟิกชันหรือมันจะดูวายจ๋าไปเลยเพราะความในใจมันแบบคือกลัวมันจะเลี่ยงกันเลยเลี่ยงที่จะไม่พูดแล้วก็อยากทดลองทำหนังที่แบบว่าถ้าเขาไม่ได้พูดความรู้สึกออกมาเงี้ยเราอยากให้คนดูค่อยๆจับตาพฤติกรรมของเขามากกว่า
แล้วมันจะแบบว่าคิดได้หลากหลายมากกว่าเราไม่อยากไปแบบครับมันเราไม่อยากให้แบบคนดูต้องมองตรงนี้นะตรงนี้นะอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาแบบเลยเรื่องมันจะเลยไม่ค่อยมันจะไม่ได้เคลียร์ไปทางไหนสักทางนึงครับเท่าไหร่ครับโอเคถามต่ออีกนิดนึงแล้วกันก็คืออย่างที่ตี้พูดเมื่อกี้ก็จะมีแบบว่าคืออย่างตัวละครผู้ใหญ่ในเรื่องเนี่ยแทบจะแบบหายไปเลยคือไม่มีเลยนี่ก็เหมือนแบบมีมันมันเป็นแฟนตาซีเนาะหมายถึงแบบว่าฉันมีเธอมีฉันไปนอนบ้านเธอได้มีแค่การอ่านอันนี้คือตั้งใจไว้ยังไงบ้างหรือว่าแบบเหมือนละผู้ใหญ่ไว้หรือว่าต้องการใช้ผู้ใหญ่เพื่อที่จะเล่าการหายไปอะไรบางอย่างหรือเปล่าน้องสปินช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับใช่คือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเหมือนแบบว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการ coming out หรือว่าการแบบเราต้องปกปิดเพศสภาพของตัวละครแล้วเลยตัดพวกนี้ออกไปเลยเนี่ยอยากให้แบบว่ามันเป็นโมเมนต์แค่แบบช่วงเวลาส่วนตัวของคนสองคนแล้วเราแบบเฝ้ามองเขามากกว่านั่นแหละครับอันนี้คือมันไม่ได้มีประเด็นแบบการเมืองแบบตีว่าปะหรือว่าจริงๆเลเยอร์หนึ่งตั้งใจใส่ไปด้วยโอเคก็อันนี้ก็แล้วแต่คนดูตีความเนาะโอเคคำถามจากทางบ้านมีคำถามจากทางบ้านถึงเรื่องเมื่อหนึ่งแล้วจึงสามนะครับไม่แน่ใจว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่เป็นสิ่งที่ตอนดูเราชอบมากๆคือการรู้สึกถึงการแข่งขันภายในครอบครัวเพื่อแย่งชิงความรักจากพ่อแม่ซึ่งทำให้ตัวละครเนี่ยต้องไปแข่งขันกับคนอื่นอีกชั้นหนึ่งก็เลยสนใจว่าการที่ความรักภายในครอบครัวถูกฉายภาพของการแข่งขันเพื่อเรียกร้องความรักแข่งขันเพื่อความรักมันท้าทายมายาคติของครอบครัวแสนสุขไปไหมแล้วตัวผู้กำกับคิดเห็นยังไงกับการให้คุณค่าของครอบครัวที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวเอื้ออาทรกันอะไรแบบนั้นค่ะว่าจริงอันนี้น่าจะเป็นแบบต้นเรื่องจริงๆมากกว่าหมายถึงว่าเพราะว่าที่จริงบอกว่าเราอยากจะทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ส่วนตัวของเราเพื่อเข้าใจตัวเราเองอะค่ะไอพาร์ทที่เราอยากจะเข้าใจเกี่ยวกับตัวเราเองคือความที่เราเป็นคนแข่งขันซึ่งอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งที่อยู่ตั้งแต่หนังที่จะเป็นทีซิสก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะเราถือว่าเราเป็นคนแข่งขันแล้วก็มีความคาดหวังกับชีวิตสูงอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเป็นเด็กเรียนได้เกรด4ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแบบเข้าโรงเรียนที่ดีได้แล้วทีนี้พอมันถึงจุดที่เรากำลังจะเรียนจบกำลังจะไปเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกว่าเหมือนเริ่มเกิดความรู้อะค่ะว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเกิดความรู้ว่าเราอะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังกับตัวเองไว้มากอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอันนี้ก็คือคอของหนังเรื่องก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยเกิดความสงสัยว่าทำไมเราถึงมีความแข่งขันหรือความคาดหวังต่อตัวเองมากขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยค่อยๆแท็กกลับไปว่าอ๋อความคาดหวังในตัวเองของเราอ่ะมันอาจจะมาจากครั้งนี้ก็ได้นะมันคงมาจากหลายๆอย่างด้วยแต่ว่าไอเรื่องราวที่เราถูกเล่ามาหรือสิ่งที่ครอบครัวให้เรามาอะไรเงี้ยค่ะมันก็คงมีส่วนในการเชฟให้เราเป็นแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนเขาจะถามสองพาร์ทเนาะก็ถามว่าเชื่อเรื่องครอบครัวแสนสุขเปล่าหรืออะไรเงี้ยอ๋อเป็นครอบครัวแสนก็คงใช่เลยเพราะว่าจริงๆตอนเด็กๆจริงก็จะมีภาพของครอบครัวแสนสุขมากเลยนะที่ว่าตอนเด็กจะเป็นเด็กแบบเป็นเด็กค่อนข้างโลกสวยแต่นี่ว่าตอนเด็กทุกคนก็อาจจะโลกสวยไม่แน่ใจตอนเด็กก็จะใช่ไหมคะครอบครัวเราก็จะต้องรักกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันเริ่มโตเราก็จะเจอว่าพ่อแม่เราก็เป็นคนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาก็เจอสิ่งต่างๆมาเหมือนกันเขาก็มีปลอมเหมือนกันแล้วเขาก็อาจจะส่งผลทั้งดีและไม่ดีต่อเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็เรียนรู้ว่าครอบครัวมันไม่ต้องแสนสุขก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามันอาจจะไม่มีอยู่จริงเลยก็ได้ครอบครัวแสนสุขอะไรเงี้ย
ใช่ครับใช่ค่ะจจะเป็นมิตรนะมันก็เป็นแบบนี้แหละใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าทำให้เกิดคำถามนี้เนาะเหมือนกับว่าพอหนังมันไปเพ่งมองจนเราเห็นการแข่งขันที่หรือความรู้สึกของลูกที่จะได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ผ่านการไปแข่งขันกับคนอื่นอะไรเงี้ยพอหนังจับจ้องตรงนี้เยอะๆมันเลยอาจจะเหมือนกับว่าพอหนังโฟกัสตรงนี้มากมันก็จะเหมือนมองว่าสิ่งนี้เป็นคนละสิ่งกับครอบครัวที่เอื้ออาทรอันนี้ตามคำที่อยู่ในคำถามทีนี้อาจจะถามต่อว่าตัวดีในมองว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่แยกกันไหมเรื่องความเอื้ออาทรเป็นหนึ่งเดียวกันของครอบครัวความสุขในครอบครัวกับบรรยากาศการแข่งขันบางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้มีใครพุชให้มันเกิดเพียงแต่ว่ามันเป็นไปเองผ่านกระบวนการต่างๆในชีวิตมันแยกกันไหมไม่แน่ใจว่าเรียกว่ามองว่ามันแยกกันไหมแต่ที่รู้สึกว่าเหมือนมันอยู่ด้วยกันได้ค่ะคือที่รู้สึกว่าเรื่องความแข่งขันนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาทำโดดคนทุกคนหรือคนในครอบครัวจีนอะไรเขาทำโดยไม่รู้ตัวค่ะหมายถึงมันเป็นส่วนหนึ่งของความรักด้วยอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดูของความเป็นครอบครัวคือการต้องคือสำหรับผู้ใหญ่แล้วมันคือความหวังดีอะค่ะคือเขาอยากให้เราได้ไปในที่ดีๆอ่ะได้มีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาแต่ที่ที่แย่ค่ะแต่มันแค่อาจจะก็เหมือนทุกอย่างนะคะมันก็มีผลกระทบทั้งดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วจริงก็ไม่ได้อยากจะจัดว่ามันดีหรือไม่ดีด้วยแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดต่อจีนแล้วมันก็ทำให้จีนเป็นคนแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมีคำถามมีคำถามเพิ่มมาถามทั้ง3เรื่องครับว่ามีการอิมโพรไวส์หน้ากองหรือนอกบทบ้างไหมครับใครก่อนก็ได้ฮะมุกเลยครับอ๋อไม่เมื่อกี้พูดว่าให้จีนก่อนเลยก็ได้แต่เราพูดก่อนแล้วพลาดไปแล้วเราพูดก่อนเลยก็คือถ้าจำไม่ผิดคิดว่าค่อนข้างไม่มีเท่าไหร่ค่ะมันจะมีแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉยๆแต่ว่าส่วนใหญ่เหมือนเรากับผู้ช่วยและทีมอื่นๆคือเตรียมมาแบบค่อนข้างจะแน่นพีโพมาค่อนข้างแน่นอยู่ในตอนก่อนที่จะถ่ายอะไรเงี้ยครับก็เลยจะไม่ค่อยมีการด้นแดร์หลอกสดหรือว่าอะไรสักเท่าไหร่นักนะคะทั้งตัวเรื่องแดร์หลอกหรือช็อตอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างด้วยความที่เหมือนอย่างพาร์ทแรกก็จะมีเรื่องของการกำกับเด็ก3คนอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีแบบปัญหาหรือแบบความยากของมันอยู่ซึ่งก็ต้องแก้ปัญหาหน้ากองกันไปเช่นแบบตอนแรกคิดช็อตมาแบบนี้แต่ว่าตอนจริงมันถ่ายแล้วมันไม่เวิร์กก็เราช่วยยังไงได้บ้างมุมกล้องยังไงได้บ้างเล่าแบบใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะก็มันก็จะเป็นตรงนั้นมากกว่าไม่ได้มีการแบบว่าไม่ได้เขียนบทมาเลยแล้วมาค่อยเริ่มสดหน้ากองอะไรอย่างเงี้ยค่ะช็อตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะตามที่พีโฟมาพอสมควรค่ะเพราะของไข่มุกนี่อาจจะเป็นเพราะว่าใช้มันเป็นลองเทคอะไรเงี้ยเนาะมันต้องมีการบล็อกช็อตขึ้นกล้องใช่ก็เลยต้องค่อนข้างแบบเตรียมมาเป๊ะๆในระดับนึงเหมือนกันค่ะยิ่งพาร์ท3อะไรเงี้ยก็คือจะช็อตเราบล็อกมายังไงก็คือแบบตามนั้นเลยใช่ของจีนนะครับเพราะจีนเหมือนนักแสดงนี่เป็นมืออาชีพป่ะหรือว่าเป็นคนจริงๆอามาชัวอะไรเงี้ยมีปนๆกันค่ะที่ของจีนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะก็จะพยายามไม่โดนคือจริงๆไม่มีซีนไหนโดนเลยยกเว้นซีนเดียวคือซีนกินข้าวเพราะว่าซีนกินข้าวพาร์ทหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนั้นไปถ่ายที่เชียงโลกแล้วการหาแคสที่จะไปกับเราที่พิษณุโลกได้มันยากมากๆแต่ก็เลยนักแสดงเขาก็เลยไม่มีเวลาเจอกันก่อนเท่าไหร่
เหมือนมีแค่ซ้อมก่อนล่วงหน้า1วันเลยค่ะที่เราไปเซตโลก่อนแล้วก็พอถัดไปก็มาถ่ายเลยแล้วพอถ่ายที่โต๊ะอาหารจริงๆแล้วเหมือนเขาพูดไลน์ไม่คล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก็ตอนนั้นก็คือหยุดถ่ายซีนนั้นไปแล้วก็ไปถ่ายสนามบินก่อนเพราะว่าขอเขาไว้เวลานั้นอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็กลับมาแก้บทแล้วก็ให้แก้บทให้มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาคุยกันใช่ไม่ใช่แค่แก้คำเลยค่ะแต่เหมือนแก้จริงๆจำได้ว่าคือแก้ทั้งซีนเลยแก้วิธีการพูดอะไรบางอย่างเพื่อให้แบบคุยกับเขาว่าเออมีปัญหายังไงทำไงให้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตอนซ้อมอ่ะไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนพอนั่งโต๊ะกินข้าวจริงๆแล้วทานข้าวไปด้วยพูดไปด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกขัดนู่นนี่ประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันแบบใช้เวลานั่งคุยกันกับนักแสดงแล้วก็เขียนบทขึ้นมาใหม่แล้วให้เขาท่องแล้วก็ถ่ายอะไรเงี้ยค่ะครับแต่ก็คือน่าจะโดนที่สุดแล้วโอเคดาวทะเลครับเป็นไงบ้างของดาวทะเลช่วงพีโปนี่เราจะมันแน่นมาแล้วเพราะว่าเราให้เวิร์คช็อปนักแสดงกัน3รอบก็จะไม่ค่อยมีการด้นสดเท่าไหร่ยกเว้นซีนที่เขียนปกเสื้อเราไม่ได้เขียนลงไปว่าเขาเขียนอะไรเราบอกว่านักแสดงเราบอกนักแสดงให้อินโพไว้ไปเลยว่าแบบจะเขียนแล้วก็เขียนไปเลยอย่างเงี้ยคือทุกคนไม่รู้เลยว่าเขียนว่าอะไรเพราะเขาไม่ยอมบอกปิดสนามเราก็บอกไม่ต้องบอกแล้วคนคือทักมาถามเยอะมากว่าเขาเขียนว่าอะไรบอกให้ดูเราดูดาวทะเลไป5รอบอ่ะเราพยายามจับที่ได้ว่าเขียนว่าอะไรก็จับได้เพราะอยู่นี่เองเรานั่งอีดิตเลยยังไม่รู้เลยครึ่งหลังมันออกนอกกล้องไงไม่มีใครอ่านออกใช่น้องเขียนไวมากแต่จริงเมื่อคืนเพื่อนเราก็ถามเหมือนกันว่าตกลงมันเขียนว่าอะไรแน่นอนภูมิกับก็ต้องบอกว่าให้ไปสังเกตเอาเองไม่เอานะพี่ตี้มีคำถามไหมครับมีครับเป็นคำถามถึง Blue Summer Lane ครับจำได้ว่าทั้ง3พาร์ทจะมีฉากตัวละครอาบน้ำที่หนังค่อนข้างให้เวลาพอสมควรเลยอยากรู้ว่าทำไมถึงใส่ฉากนี้ไว้ในหนังแล้วตั้งใจให้เป็นจุดเชื่อมระหว่างทั้ง3พาร์ทโอเคก็เหมือนเอาจริงๆแล้วมันมีค่อนข้างสิ่งที่มันเชื่อมกัน3พาร์ทมันก็มีหลายอย่างเช่นอาบน้ำกินข้าวล้างจานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนเราพยายามจะเล่าตัวกิมมิคที่บอกว่าความสูญเสียมันเกิดขึ้นในชีวิตที่แบบคือเราอยากเล่าชีวิตแบบธรรมดาและอยากเล่าชีวิตประจำวันของคนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบไอ้มวลนี้หรือว่าความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราจริงๆอะที่มันเป็นชีวิตทั่วไปชีวิตปกติของคนเราซึ่งเราก็เลยอยากใส่พวกกิจวัตรประจำวันที่คนมันก็ทำกันทุกวันเช่นแบบอาบน้ำกินข้าวล้างจานไหนค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนอาบน้ำอ่ะถ้าซีนอาบน้ำคือเราให้เวลาเพราะเรารู้สึกว่าตอนอาบน้ำมันเป็นอะไรที่แบบเราอยู่กับตัวเองเราอยู่กับตัวเองเราคือบางทีบางคนมันก็จะชอบมีฟิลอะไรอ่ะเหมือนอกหักแล้วเปิดน้ำลงมาหรือร้องไห้เรารู้สึกว่ามันมันเป็นตอนที่เราแบบได้อยู่กับตัวเองจมอยู่กับความคิดตัวเองทั้งตอนที่ทั้งไม่ว่าเราจะรีแลกซ์หรือเราจะเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนอาบน้ำมันเป็นตอนที่เราได้อยู่กับตัวเองค่ะเราก็เลยใส่อันนี้มาแล้วก็เล่าความเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยครับโอเคพี่ดองมีอะไรเพิ่มไหมอันนี้ถามน้องๆต่อคือเนื่องจากเหมือนเรื่องของพวกเราเนี่ยมันเอาวัตถุดิบที่เป็นเรื่องส่วนตัวมาทำเนาะมันมีความยากไหมในการที่แบบหรือเคยคิดไหมว่าเราต้องทำหนังแบบเพื่อสื่อสารกับคนอื่นมีเขาต้องเข้าใจมันมีความยากไหมที่เราต้องแบบเราจะบาลานซ์ได้ยังไงว่าเอ๊ะเรื่องของเรามันจะไม่อินไซต์เกินไปหรือไม่แคร์อะไรเงี้ยทั้ง3คนคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้รวมถึงแบบตอนที่เราทำงานเนี่ยเราจัดการกับไอ้พวกนี้ยังไงบ้างเลยอาจารย์ไปก็เลยครับแต่เหมือนรู้สึกว่าตอนเรียนฟิล์มอะค่ะจะโดนสอนให้ทำเรื่องที่ตัวเองรู้ค่อนข้างมากซึ่งมันก็เลยเป็นส
่วนหนึ่งของการคิดเรื่องอคือจินคิดว่าในจุดนั้นของชีวิตในจุดที่ยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้คิดจะทำเรื่องที่ไกลออกไปจากตัวเองเท่าไหร่ก็เลยมันก็กลับมาที่เรื่องตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วเราก็อยากจะแต่ขนาดเดียวกันเราก็ไม่ได้อยากเล่าแบบไม่ได้อยากเล่าเหมือนอะไรที่มันส่วนตัวมากจนมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบเกี่ยวกับเราอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะครับเหมือนที่รู้สึกว่าในหนังเรื่องนี้ไม่รู้ว่าทําได้แค่ไหนแต่ว่าก็พยายามที่จะเล่าเรื่องของตัวเองที่มันอาจจะทําให้คิดถึงเรื่องที่ไกลออกไปจากตัวจีนได้ในเวลาที่คนดูนะคะหมายว่าให้อยากทําให้คนดูเขาคิดถึงเรื่องที่ไกลออกไปจากตัวจีนมันไม่ใช่เรื่องของจีนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ universal กว่านั้นอะไรนะคะคิดว่าแล้วก็พยายามจะทําแบบนั้นค่ะแล้วตรงนี้จีนเอาอะไรมาผสมคือมันก็ต้องมีทั้งเรื่องที่เรื่องในชีวิตเราเนาะมีทั้งเรื่องแต่งมีมูลนี่อะไรเงี้ยจีนเอาอะไรมาผสมบ้างที่ทําให้คนดูรู้สึกมันเป็นเรื่องอยู่ในบอสซอลอะไรเงี้ยจากในหนังอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ค่อยมีเรื่องแต่งเท่าไหร่ค่ะถ้าแต่งก็แต่งพาสุดท้ายแต่คือมันก็แต่งบ้างนะคะหมายถึงมันก็บิดๆหรือว่าอะไรที่เราไม่รู้จริงๆแล้วเติมอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆส่วนใหญ่มันเป็นค่อนข้างเป็นไบโอกราฟิคอลมากๆแล้วก็แต่ว่าคิดว่ามันยูนิเวอร์แซลยังไงก็คือเหมือนจีนแทนจะเล่าประวัติศาสตร์ส่วนตัวของเราว่ามันไอการที่เราเวลาตอนนี้มันคงมาจากเรื่องอื่นมาจากประวัติศาสตร์ของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับจริงก็พยายามจะคิดว่ามันอันนี้ยูนิเวอร์แซลหมายถึงว่าคนอื่นๆใครๆก็คงต่างจะแบบได้รับผลกระทบจากประวัติศาสตร์รอบตัวทั้งประวัติศาสตร์แบบว่าระดับปัจเจกไปจนถึงระดับสังคมอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะใส่แบบนั้นแหละแต่โอเคน่าสนใจมากเลยประเด็นว่าส่วนที่เราอยากแชร์ประเด็นส่วนที่เราอยากแชร์ประเด็นนี้คือเรารู้สึกว่าช่วงรอบแรกๆที่เราดูหนังเรื่องนี้สิ่งที่มันติดตาเรามากคือจะไม่ใช่พวกรายละเอียดประวัติศาสตร์ส่วนตัวขนาดนั้นเนาะสิ่งที่มันทำให้เราจำได้จริงๆคือการที่มันมีทั้งเรื่องตัวพี่ชายที่ช่วงนั้นต้องไปทำงานบริษัทน้ำมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็คือเหมือนเป็นเทรนเป็นหมดของยุคสมัยบางอย่างหรือพวกการออกแบบอาร์ตในงานโรงเรียนเนี่ยซึ่งมันก็แสดงออกถึงยุคสมัยยุคนึงที่มันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ช่วยผลักให้เรื่องมันหลุดออกจากการเป็นแค่ personal story มาได้พอสมควรจริงมันก็เป็นเหมือนประวัติศาสตร์ร่วมนะหมายถึงมีความอะไร collective บางอย่างนะครับอ่ะใครมุกบ้างครับเป็นไงแต่ว่าใครมุกใช่ไหมประเด็นเหมือนอาจจะ universal กว่าเนาะหมายถึงแบบเรื่องการสูญเสียการอะไรใช่เหมือนใครแบบหยิบเอาความ personal แค่บางอย่างแค่ element ของความทรงจำหรือชีวิตตัวเองแค่บางอย่างซึ่งมันก็ถูกเคลือบด้วยอะไรที่มันเป็น universal อยู่แล้วอะค่ะมันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องเลยก็เลยรู้สึกว่าหนังตัวเองมันไม่ได้เพอร์ซันอลขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันจะมีแค่บางอย่างที่ตัวเรารู้สึกรู้ว่ามันคือเพอร์ซันอลของเราอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าคนดูน่าจะเก็ตอยู่แล้วด้วยความที่เรื่องมันไม่ได้แบบโหแบบเป็นส่วนตัวอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าคือเราเองในตอนคิดตอนแรกค่ะไม่ได้พยายามจะคิดว่าอยากจะทำเพื่อเสิร์ฟคนดูขนาดนั้นเราก็หยิบสิ่งที่เราอยากจะเล่าเนี่ยแหละแต่ว่าพอดีว่าเราไม่ใช่คนทำคือไม่ได้ทำออกมาแล้วมันเพอร์ซันอลเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีความคิดที่ว่าอยากให้คนที่ดูแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของตัวเองบางอย่างซึ่งมันอาจจะไม่ได้ใช่เรื่องเหมือนกับในหนังหรือเรื่องที่เราเจออะไรเงี้ยแต่แค่มันเชื่อมโยงกับประสบการณ์ร่วมของเขาบางอย่างในตอนที่เขาดูแล้วเขาได้อะไรบางอย่างจากการดูนี้ไปเราก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะสำหรับในฝั่งของหนังต่อคนดูนะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของความเป็นเพอร์ซันนอล
คือหนังต่อเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็มีความเพอร์ซันนอลอยู่ในระดับหนึ่งค่ะน้องสาลินครับเป็นไงอันนี้มันเรื่องมันอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างของเราจะคล้ายของไข่มุกเพราะว่าเราเลือกที่จะหยิบแค่บางอย่างพอเรื่องถ้าเล่าแบบเป็นเพอร์ซันนอลจัดๆมันก็จะแบบว่าทิศเหมือนเราต้องบาลานซ์ระหว่างความวายความเคลียร์แล้วความไอ้นี่อีกอะความแบบนั่นแหละครับเราก็เลยไปไหนครับได้ขอหนึ่งว่าตอนแรกนึกว่าสัญญาณหลุดคือเหมือนเราทำงานคล้ายๆงานคอลลาจเนี่ยครับเราเลือกที่จะแบบหยิบส่วนที่เราชอบจากประสบการณ์เรามาแบบแปะแล้วเราเลือกว่าอันไหนมันไปด้วยกันได้เนี่ยมากกว่าแกเลยผสมปนเปกันจนแบบความยากมันจะอยู่ตรงที่การต้องดึงบาลานซ์ทุกอย่างให้มันแบบบาลานซ์กันให้มากที่สุดนะครับใช่ครับมันก็เลยไม่ค่อยเคลียร์สักทางเท่าไหร่นั่นแหละครับตีคำถามไหมครับไปทางบ้านตอนนี้ทางบ้านยังไม่มีพี่ดองมีคำถามตอนนี้เราไลฟ์กันมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับโมกันน้ำไหลไฟดับเลยก็ใครยังมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้นะครับก็ทั้งสามเรื่องนี้ก็เป็นหนังแนวจริงๆมันก็เป็นแนววันนี้เป็นแนวนิ่งช้านิดนึงเนาะเป็นแนวนิ่งช้าถามเราวางแผนกับหนังเรายังไงต่อไหมมีแบบว่าเอ้ยจบโควิดแล้วคือตอนนี้คือหนังเป็นสามเรื่องก็คืออย่างที่เราทราบกันนะครับก็คือได้ทำเรื่องจากขนมจีนบันเทิงเนาะแล้วก็ได้ฉายเทศกาลหนังสั้นอะไรก็ว่าแล้วมีแผนจะส่งฉายเมืองนอกไหมหรือว่ายังไงบ้างทั้งสามเรื่องเอาจีนไปแล้วครับมีแผนไหมส่งที่ไหนยังไงบ้างก็ส่งอยู่ค่ะก็จีนเริ่มส่งเมื่อประมาณต้นปีอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เริ่มมีเทศกาลติดต่อกันมาบ้างตอนนี้มีได้ไปอยู่ที่หนึ่งค่ะแต่ว่าน่าจะยังบอกไม่ได้เพราะว่ารอโอเคได้ครับยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะครับไข่มุกเป็นไงบ้างทำหนังยาวนี้เจอปัญหาอะไรไหมส่งที่ไหนมันลำบากไหมเจอค่ะก็มันส่วนใหญ่มันจะส่งยากแบบเขาได้รับแบบ30นาทีหรือ45นาทีแล้วเรามัน56แล้วมันก็ไม่ใช่1ชั่วโมงครึ่งมันกึ่งๆอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบหาเทศกาลส่งยากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเอาจริงๆพอหลังจากทําจบอะไรเงี้ยคือเราไอ้นี่ด้วยแหละหมายถึงว่าเราค่อนข้างกระตือรือร้นน้อยไปนิดนึงที่จะแบบผลักมันไปอีกอะไรเพราะโควิดด้วยอะไรด้วยแล้วก็แบบทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนลืมมันไปเหมือนกันเลยค่ะพออาจารย์ดองพูดก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวส่งแหละ เออเราขอถามนิดนึงดิพอดีอันนี้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงคือปีที่แล้วปีล่าสุดที่ธรรมศาสตร์ฉายงานทีสิที่อาริยองครับเขาจะมีคล้ายๆว่าเป็นฉายให้คนตาบอดดูด้วยใช่ไหมมีคนมาช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังเพราะว่าตรงนี้เราว่าน่าสนใจมากเพื่อระหว่างรอคำถามนะครับได้ครับก็เหมือนมันยังไงอะไรยังไงบ้างเหมือนมันเป็นการเริ่มต้นของเราจำไม่ค่อยได้ว่ามันเริ่มมาจากเพื่อนที่อยู่ในเอกวิทโทหรือว่าอาจารย์วิทโทและฟิล์มอะค่ะที่เขาโคกันว่าปีเนี้ยคอหนังมันเป็นครบรอบ10ปีพอดีเขาอยากให้มันมีอะไรแบบที่พิเศษขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยมันเขาก็เลยโคกันกับเอกวิทยุและโทรทัศน์เพราะว่าทางนู้นเขาก็จะคือทางมหาลัยเอ้ยทางคณะเราอย่างเงี้ยก็จะมีอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องการทำ AD ก็คือ Audio Description สำหรับคนตาบอดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยมาโคกันว่าเดี๋ยวอยากให้ปีนี้อยากให้มีหนังที่ทำ AD ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นความสมัครใจค่ะว่าตัวไหนถ้าเราจะไม่ผิดคือแบบเหมือนในวันงานเฉลิมมันมีเชิญคนตาบอดมาชมด้วยเงี้ยฟีดแบ็กเป็นยังไงครับหรืออย่างฟีดแบ็กของเราเนี่ยมีคนตาบอดแบบมาพูดอุ้ยชอบหนังเรื่องหรือก็คือเราค่อนข้างประทับใจมากคือมันเป็นการที่พัฒนาร่วมกับแอปพรรณนาที่เป็นแอปดูหนังของคนตาบอดอยู่แล้วที่เขามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ใช่ค่ะแล้วเขาก็ทำการแบบว่าเชิญคนตาบอดเข้ามาดูในวันที่ฉายหนังเลยอะไรเงี้ยก็จะมีรอบที่มันจะมีแบบเขาใช้กับแอปได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่ง
คือซึ่งอยากเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าไอ้ตัว AD Audio Description เนี้ยอันนี้คือเป็นนักศึกษาในเอกวิทยุโทรทัศน์รุ่นเราเป็นคนทำอะไรเงี้ยค่ะก็ยกเครดิตให้เพื่อนด้วยขอบคุณเพื่อนๆด้วยว่าที่ตั้งใจทำกันมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในวันจริงก็คือคนตาบอดเนี่ยเขาก็จะมานั่งโรงเดียวกันกับผู้ชมทุกคนนะคะแล้วเขาก็จะมีหูฟังใส่เปิดแอปไปด้วยมันก็จะมีเสียงบรรยายที่ซิงกับตัวเสียงในภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้ยินเสียง AD ที่อยู่ในแอปอะไรอย่างนี้ซึ่งหลังจากวันนั้นหลังจากฉายเนี่ยมันก็จะมีให้คอมเมนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนตาบอดคอมเมนต์ซึ่งเขาแบบค่อนข้างประทับใจที่แบบว่าคือเหมือนสื่อของคนตาบอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสื่อที่มันยังไม่เปิดกว้างมากนักเหมือนเขาจะทำอะไรอ่ะนิทานเด็กหรือแบบข่าวหรือข้อมูลแบบวิชาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังเรื่องการแบบพัฒนา AD ของภาพยนตร์หรือสื่อบันเทิงอะไรเงี้ยที่เขาควรจะได้รับเนี่ยมันค่อนข้างยังไม่กว้างมากนักอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเป็นมันมีคนนึงที่เขาพูดว่าเขาเป็นครั้งแรกที่เขาได้มาดูหนังนักศึกษาที่มี AD อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาแบบประทับใจมากคือมันเหมือนเปิดโลกว่าเออมันมีหนังแบบนี้อยู่ด้วยนะไม่ใช่แค่แบบว่าหนังในโรงหรือหนังทั่วไปอะไรเงี้ยมันมีทางเลือกนี้เกิดขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยมันมีตรงนี้ที่เขาสามารถเข้าถึงได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยวันนั้นแบบประทับใจมากแบบรู้สึกดีใจที่แบบว่าได้ทำสิ่งนี้แล้วก็ดีใจแทนทีมงานทุกคนที่ทำ AD ออกมาแล้วก็อาจารย์ทุกคนที่ได้เริ่มสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ทำแล้วก็หลังจากงานวันนั้นนะคะก็มันก็จะมีช่วงที่ผ่านมาเหมือนตัวแอปพนันนาเขาก็เปิดเหมือนเป็นคล้ายๆด็อกขับอะค่ะที่เป็นเทศกาลที่แบบให้คนตาบอดเข้าไปฟังหนังได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหนังในของคอหนังกลับไปฉายในแอปพนันนาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราไหมว่าแบบดูบูซัมเมอร์เรนผ่านเสียงอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างก็มีใครบอกเราไหมจำไม่ได้เหมือนกันอะมันนานแล้วอะมีมันคือใช่เหมือนมันมีเรื่องของเพื่อนที่เขาก็คอมเมนต์ว่าเอ้ยแบบชอบเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยหรืออ๋อของเรื่องเราเขาก็จะมีคนชมว่าทำเอดีแบบอธิบายดีเห็นภาพอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างพาร์ทสองของเราอย่างเงี้ยคือมันจะไม่มีเสียงแทบจะไม่มีไดอะล็อกไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นการบรรยายภาพไปแล้วเขาบอกว่ามันเห็นภาพชัดมากอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ทำเอดีให้ด้วยเราสนใจอยากรู้เหมือนกันว่าพาร์ท2นี่ถ้าเราฟังผ่านพรรณนานี่มันจะเป็นยังไงเหมือนกันแล้วตัวไข่มุกไม่ฟังไข่ยังไม่ได้ฟังทั้งหมดเลยเหมือนกันคือเพื่อนเขาเหมือนเอาหนังคือเพื่อนเขาเหมือนเอาหนังเราไปดูแล้วก็เหมือนถอดวิชวลไลซ์ออกมาอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ใช่เหมือนทำสวนทางกับเวลาเราเขียนบทใช่ไหมคือเราเขียนบทนี่คือเราใช่เพื่อวิชวลไลซ์ใช่ไหมให้เรานึกภาพออกเลยคือแบบทำภาพออกมาให้เป็นเสียงใช่ซึ่งเหมือนเพื่อนก็จะบอกว่ามันก็จะยากในตรงที่ถ้าหนังที่มีไดอะล็อกเยอะๆค่ะแล้วมันมีภาพที่เขาควรจะรู้ด้วยเนี่ยแกปของช่องว่างตรงนั้นเนี่ยมันจะน้อยมากการจะบรรยายให้เขาเก็ตซีนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความยากอยู่มันไม่ใช่แค่การอธิบายภาพอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันคือการต้องอธิบายภาพที่มีความสำคัญต่อเนื้อเรื่องนั้นอะไรเงี้ยเช่นบางทีอย่างหนังของเราทำเองเราทำกันเนี่ยเราก็จะไม่ได้เล่าทุกอย่างด้วยไดอะล็อกอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะมีซองแซงมีแบบอะไรกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่แบบมันก็คือสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ถ้าคนไม่ได้เห็นสิ่งนั้นเขาอาจจะไม่เก็ตความหมายหรือข้อมูลอะไรบางอย่างไปอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนบอกว่าตรงนั้นมันจะมีความยากที่เขาจะเลือกเล่าสิ่งไหนเพื่อให้คนตาบอดเขาเข้าใจข้อมูลได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถอดบิ๊กซองไซน์ออกมาเป็นภาพให้เป็นเสียงดิใช่ใช่ยากเหมือนกันนะคะใช่แล้วแบบเพื่อนเราก็เก่งดีเหมือนกันนะเป็นผมว่าโอเคอะไรที่น่าสนใจมากพี่ตี้มีคำถามไหมครับทางบ้านมีคำถามถึงดาวทะเลครับเชิญเลยครับถามว่าแล้วโดยส่วนตัวของคุณสาลินเนี่ยคิดยังไงกับวัฒนธรรมวายตอนนี้ครับ
คือโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเรายังไม่สามารถแยกอย่างได้ชัดเจนว่าแบบอันนี้คือ why อันนี้คือแบบความเคลียร์ขึ้นแบบมันเป็นแค่เส้นบางๆกั้นอยู่เราไม่สามารถแบบพูดให้มันชัดได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าคือส่วนตัวเราอะเราเซฟ why อยู่แล้วเงี้ยทั้งแบบทั้งนิยายทั้งแบบช็อตฟิล์มพวกนี้เราก็รู้สึกว่าบางคนที่เขาบอกว่ามันท็อกซิกมันแบบมันเหมือนมากดทับแบบเคลียร์เงี้ยมันเป็นแค่แบบคือยอมรับว่าส่วนมากเป็นแบบนั้นจริงเพราะว่าส่วนมากจะเป็นแบบเป็นความรักของสเตรทเนี่ยสองคนจะไม่ได้แบบจะดิกเลี้ยงการพูดถึงแบบตัวละครเป็นเกย์คือจะแบบคือนานๆที่จะมีไหมเห็นนะครับเราเลยมองว่าดราม่ากันใช่ไหมแบบใช่ครับใช่เขาแค่รักผู้ชายอีกใช่ใช่ครับคือเรื่องนี้คือแบบเถียงกันไม่จบจริงๆถ้ามันเถียงจริงๆครับเพราะเราไม่สามารถแบบแยกมันได้ชัดเจนเนี่ยมันเป็นแค่แบบเหมือนหนังเราก็เลือกแค่แบบมีความวายมาบ้างปะปนคืออีกอย่างหนึ่งที่เราเลือกที่จะไม่พูดถึงแบบเหมือนเราเลือกที่จะไม่ให้เขาพูดเนี่ยครับเราหลีกเลี่ยงการคือเหมือนอยากให้มองตัวละครสองคนเป็นแค่แบบแค่คนสองคนจริงๆไม่ได้แบบไปโฟกัสเรื่องเพศเขาเราจะไม่ได้พูดถึงกันแบบว่าเขาต้องปกปิดเพศสภาพตัวเองหรือว่าเขาจะต้องแบบ coming out อะไรเงี้ยครับเลยแบบคือเราจะไม่ถึงพูดถึงกันเลยเหมือนแบบว่าเป็นแค่ตัวละครสองคนแค่ตรงนั้นมันเป็นแค่รสนิยมทางเพศของเขาเฉยๆนั่นแหละครับโอเคถ้างั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวในดาเรย์ตัวที่ถูกปิดเนี่ยเขาไม่กล้าบอกรักนี้เพราะว่ากลัวความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศสภาพกันแน่ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือเหมือนแค่แบบกลัวบอกไปแล้วก็แบบจะไม่เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอยู่แล้วปะหรือว่าต้องใส่ตัวไหนบ้างคือเราตอนเขียนบทระวังให้ว่าทั้งคู่รู้แล้วว่าแบบเหมือนตัวแทนก็รู้ว่าเพศสภาพผมเองนะเป็นยังไงในหนังเลยจะแบบไม่ต้องมาแบบคอยมาเป็นตัวละครไม่ต้องกังวลเรื่องเพศสภาพตัวเองเนี่ยเขาจะเป็นอิสระเมื่อเวลาอยู่ด้วยกันสองคนเลยครับเราก็เพราะงั้นมันก็เหมือนแบบจริงๆเหมือนแบบเหมือนเขาเป็นเพศอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์แรกเขาเริ่มจากการเป็นพี่น้องกันวันหนึ่งใช่เรามองว่าเป็นแค่ความรู้สึกดีที่มันเกิดขึ้นด้วยหลายๆอย่างใช่ครับโอเคมีคำถามไหมครับพี่ตี้ตอนนี้ไม่มีอันนี้เราไลฟ์กันมันนานมากพี่ดองมีอะไรอีกไหมจริงๆอาจจะเป็นคำถามแบบเพอร์ซันอลกับเมื่อหนึ่งแล้วถึงสามเนื่องจากว่าเราก็เป็นคนพิศนุโลกเนาะดูหนังนี่เคยคุยกับตี้เหมือนกันว่าพอเราดูหนังเรื่องนี้เราจะมีประสบการณ์บางอย่างที่มันคือเป็นอีกแบบหนึ่งอะคนอื่นเขาก็จะอะไรเงี้ยคราวนี้เราจะสนใจซีนที่วัดใหญ่มากเลยครับเราคือในหนังเนี่ยก็ถ่ายวัดพระพุทธชินราชเนาะอันนี้พูดแบบให้คนอื่นรู้จักทำไมถึงเลือกวัดนั้นน่ะเรารู้สึกที่ใครไปทำบุญหรือเปล่าหรือแล้วมันจากเรื่องจริงหรือการที่เด็กเขาไปเดินในที่เจอพระพุทธรูปแบบคือเด็กพิษณุโลกอ่ะจะรู้สึกเหมือนมีเรื่องเล่าพระพุทธรูปกินเนรอะไรสมัยนั้นแล้วเราก็รู้สึกมีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วของจีนทำไมถึงเลือกซิตูเอชั่นนี้อะไรเงี้ยทำไมไม่เป็นวัดอื่นหรือมันมีความเอ็กโซติกอะไรหรือเปล่าคือจีนจริงเป็นคนกรุงเทพอะค่ะคุณแม่ค่ะเป็นคนพิษณุโลกทีนี้บ้านที่อยู่ที่พิษณุโลกก็คือบ้านคุณตาใช่ไหมคะแล้วก็พิษณุโลกของจีนเนี่ยมีอยู่แค่สองที่เลยค่ะคือบ้านแล้วก็วัดเวลาไปหาคุณตาก็จะไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ไปตัวเองตอนเด็กก็จะมีไปแบบไปช่วงปิดเทอมเพื่อไปอยู่กับคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีไปเชียงเม้งก็ซึ่งวัดนั้นก็จริงๆก็คือกระดูกของพี่ชายแม่ตีนแล้วก็จริงๆมีญาติขึ้นไปก่อนนั้นอีกเลยค่ะก็อยู่ที่นั่นแหละค่ะก็เลยถ่ายอ๋อโอเคครับมันก็โอเคมันก็เป็นสถานที่จริงที่เรามีประสบการณ์ในเชิงแบบครอบครัวเราอยู่ที่นี่เนาะใช่ค่ะแล้วก็แต่จริงๆซีนนั้นที่แรกยังไม่ได้เขียนใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นไปกับ
พื่อนที่เป็นตากล้องแล้วเพื่อนก็แบบเอ้ยที่นี่น่าถ่ายนะอะไรเงี้ยมันก็อยู่กับเราด้วยมันก็ว่าเออมันก็น่าถ่ายแล้วก็แล้วมันก็เลยออกมาเป็นซีนอย่างนั้นด้วยนะคะเรื่องของเรื่องคือโรงเรียนนั้นเลยคือทั้งโลกจริงก็ไม่รู้จักที่อื่นเลยค่ะเรื่องของเรื่องคือโรงเรียนประถมผมมาอยู่ติดวัดนั้นแล้วก็ตอนเด็กๆอ่ะก็ชอบไปเดินแล้วก็แบบมีคนขู่ว่ามึงอย่าไปนะเดี๋ยวพระจับกินพอดูซีนนั้นก็จะตลกอ่ะเหี้ยเด็กโดนแดกแดกแน่เลยอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นเพอร์ซันนอลมากพูดให้คนฟังว่ามึงบ้าหรือเปล่าอะไรมาอินอะไรอันนี้เนาะขอไปด้วยความเชื่อประจำจังหวัดโอเคมีคำถามทีนี้เลยอยากถามต่อมาที่ดาวทะเลเนาะเพราะเหมือนค้างไว้ตั้งแต่คำถามแรกแล้วว่าหนังเรื่องนี้เหมือนเลือกโลเคชั่นก่อนที่จะไปตัดต่อเรื่องขึ้นมาใช่ไหมเลยอยากถามว่าทำไมถึงเลือกระยองใช่ไหมฮะถ้าเข้าใจใช่ครับเป็นระยองทั้งเรื่องเลยทำไมถึงต้องเป็นที่นี่เราเอาจริงๆอ่ะเหมือนเราประมาณช่วงประมาณปีหนึ่งเราเห็นโลเคชั่นสะพานเนี่ยมานานมากแล้วพอมีช่วงนั้นน่ะมันแวบขึ้นมาด้วยเราไปเห็นเป็นมันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเซตภาพของอัลบั้มของศิลปินกลุ่มหนึ่งแล้วมันทำให้เรานึกขึ้นมาได้ไงเราก็แบบเฮ้ยลองชวนเพื่อนไปก่อนว่าแบบมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนี่ยเพราะส่วนมากเวลาเราลงไปที่โลเคชั่นจริงๆแล้วมันจะแบบมันช่วยได้มากในการแบบเราอินโพรไวส์ขึ้นมาแบบคือสตอรี่มันจะค่อยๆมาเนี่ยมันบรรยากาศมันจะดึงเรื่องมาให้เราและด้วยความบังเอิญก็คือเหมือนพอร์ตที่เราวางไว้อะมันหาโลเคชั่นแบบอยู่ระแวกเดียวกันหมดเลยก็เลยจบที่ระยองยังไงฮะลองเล่าเพิ่มนิดนึงได้ไหมเช่นคือเหมือนโลหลักๆที่เราไปมันมีแค่ในสวนที่เป็นส่วนลางๆที่มีสะพานนะครับ1โลแล้วก็มีโลเคชั่นอควาเรียมแค่นั้นแล้วที่เหลือที่เราเป็นไปต่อกับเพื่อนกันเนี่ยมันจะมีโลที่เราไม่ได้เตรียมมาตั้งแต่แรกคือโลโรงเรียนแล้วก็โลบ้านอันเนี้ยคือเราไปกันหลายรอบมากเพื่อไปหา2โลนี้ซึ่งเราอยากได้โทนขาวๆไงก็เลยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างแบบแต่บังเอิญคือมันอยู่ใกล้กันหมดเลยแล้วมันแบบตรงที่เราอยากได้พอดีก็เลยถือว่าเป็นดวงไปครับเป็นความบังเอิญมีคำถามจากทางบ้านนิดนึงอันนี้มาหลังไมค์เราถามดาวทะเลครับว่าหนังเนี่ยมีคือคนถามว่าเหมือนมีความฟีลแบบที่คงเดชมากเลยอะไรเงี้ยว่าตัวคนทำเนี่ยได้อิทธิพลอะไรมาไหมยังไงอะไรเงี้ยครับส่วนจริงๆแล้วมันไม่เราไม่ค่อยเราหนังเรื่องนี้เราไม่ค่อยได้รับอิทธิพลมาจากหนังพี่คงเดชมากเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเรื่องล่าสุดของพี่เขาก็เพิ่งมาดูทีหลังหมายถึงว่ามีลองใช่ไหมใช่ครับแล้วเรานึกถึงหนังตัวเองมากเลยแบบนี้คนเขาจะเข้าใจผิดไหมแล้วแบบเขาฟิลมันไปทิศทางเดียวกันใช่ครับเราเลยส่วนมากเราอย่างมากจะเป็นที่เสพจะเป็นงานของพี่นุชีครับแล้วก็จะเป็นหนังที่เสพตอนเด็กๆแบบหนังไต้หวันส่วนใหญ่เราก็จะดึงมูดบางอย่างที่เราชอบมาแปะๆกันจนกลายเป็นดาวทะเลครับพอพูดถึงพี่คงเดชในบูซัมเมอร์เลนพาร์ทแรกมันก็มีความตั้งวงนิดๆเหมือนกันได้ยินไหมตีพูดดังนิดนึงค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคเมื่อกี้บอกว่าพูดถึงหนังพี่คงเดชเราก็เลยคิดขึ้นมาว่า Blue Summer Rain พาร์ทแรกเนี่ยมันก็มีความเป็นตั้งวงเหมือนกันด้วยเซตที่เป็นแฟลตอันนี้เลยอยากถามเพิ่มว่าอยู่ต้องแฟลตนี้มันมาจากความทรงจำส่วนอะไรยังไงไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของโลเคชั่นสกาวติ้งเป็นหลักไม่เคยดูตั้งวงโอเคไม่ที่พูดนี่คือไม่ได้บอกว่าก๊อปหรืออะไรเนาะใช่ใช่เข้าใจแชร์ว่าไม่เคยโลเคชั่นแฟลตใช่ไหมคะคือมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราอ่ะคือเราไปช่วยเพื่อนไปสเกลพาเพื่อนไปสเกลโลของหนังเพื่อนคือตอนแรกเพื่อนจะถ่ายแฟลตมันก็เลยไปสเกลแฟลตนี้แล้วก็อีกหลายๆแฟลตแล้วพอเราไปเจอก็คือชอบมากแบบว่าคือความที่มันมีสนามแฟลตอยู่ตรงกลางแล้วมีต้นมะพร้าวขึ้นมาแล้วด้วยสีมันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเข้ากับแบบที่เราจะเล่าเรื่องของเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ตอนแรกอ่ะเพื่อนมันจะเอาแล้ว
เราก็คิดว่าเอ้ยชอบที่นี่มากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เออก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาเพราะเพื่อนจะเอาอะไรเงี้ยแล้วสักพักเพื่อนมันก็เปลี่ยนพอร์ตเพื่อนมันก็เปลี่ยนพอร์ตไปถ่ายอย่างอื่นแล้วเราก็เลยต้องที่นี่แล้วแหละอะไรเงี้ยพอรู้สึกชอบตั้งแต่ตอนแรกที่เข้าไปเจอเลยอะไรเงี้ยค่ะพอเพื่อนเปลี่ยนพอร์ตก็เลยเออกูขอแล้วกันก็เลยเอาที่นี่เลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าชอบมูดของมันมากคือตีแบตเงี้ยก็มีความเพอร์ซันอลที่เราแบบเออเป็นคนที่ตีแบตแล้วก็ชอบนั่นแหละค่ะชอบหลักคือชอบสีของมันด้วยที่แบบเออมันไม่ใช่แค่แฟตที่มันเป็นสีขาวเพลนๆที่เป็นยุคเก่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมีมูดอะไรบางอย่างที่น่าสนใจในการเอามาใช้ด้วยแล้วพาร์ทนั้นเป็นพาร์ทของเด็กด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออต้องเป็นที่นี่แล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เลยอ๋อบวกกับว่าคือที่ได้ไปดูที่นั่นเพราะว่ามีญาติของเพื่อนที่ทำโปรดิวเซอร์ให้ค่ะเขาอยู่ที่นั่นแล้วก็คือเป็นห้องที่เราไปขอใช้ถ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบโชคดีประจวบเหมาะก็เลยได้ใช้ที่นี่ค่ะโอเคครับโลเคชั่นแต่ละที่แต่ละเรื่องนี่ก็มีความโดดเด่นนะทั้งสามเรื่องอันนี้ยังไม่มีคำถามส่งมาเนาะเพิ่งเห็นว่าดูในแชทได้โอเคเราไลฟ์กันมาโอ้เกือบชั่วโมงครึ่งแล้วฮะทางพี่ดองมีอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีแล้วครับก็โอเคไม่มีเหมือนกันอาจน่าจะสมควรแก่เวลาขายของอาทิตย์หน้าสุดท้ายแล้วตอนนี้สมควรแก่เวลาแล้วครับบอกลากันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเป็นวีคสุดท้ายของ Dog Club Online Theater กับชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่6ผู้เข้าชิงรางวัลหนังสั้นระดับบุคคลทั่วไปที่เหลืออีก3เรื่องนะครับก็จูนอินกันมาได้วันที่27 28นะครับเหมือนเดิมมี Q&A 3ทุ่มวันเสาร์เหมือนเดิมครับครับก็วันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากๆนะครับที่มาผจญภัยเทคนิคกันอยู่กันจนดึกเนาะผมเด้งนะมีคำถามมาว่าอยากดูดาวเพลย์เวอร์ชั่นขยายโอกาสอะไรมาแล้วไม่โอกาสเวอร์ชั่นขยายจะมีโอกาสได้ดูไหมคะคือจริงๆเราแบ็กสตอรี่มันค่อนข้างเยอะเราสึกว่าถ้าไปขยายบทให้เป็นฟีเจอร์ฟิล์มมันก็ทำได้แต่ว่าตอนเนี้ยขายแค่ทุนใครอยากดูก็มาสนับสนุนทุนกันนะครับมาสนับสนุนได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คุกขักนิดหน่อยนะครับเลยมาเริ่มช้าก็ต้องขออภัยด้วยที่นี้นะครับก็วันนี้พวกเรา5คน6คนลาไปก่อนนะครับพูดเหมือนปิดรายการโอเคได้ครับสวัสดีครับเจอกันเมื่อในโอกาสสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ